สวัสดีค่ะนักเรียนที่นี่นะคะรวมไปถึงนักเรียนที่อยู่ปลายทางทั่วประเทศนะคะก็กลับมาพบกันนะคะในช่วงบ่ายของวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะถ้านับวันเวลาแล้วนะคะอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์เดียวเท่านั้นนะคะแต่จากการสอบถามข้อมูลหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศนะคะก็ทราบข่าวว่าส่วนใหญ่ก็สอบอาทิตย์นี้บางส่วนก็สอบอาทิตย์หน้านะคะของเรานี่ก็จะเต็มที่เลยนะคะกับการเรียนก็คือ20สัปดาห์เต็มนะคะก็เลยเรียนนานกว่าเขาเพื่อนนะคะแต่ยังไงก็ได้ปิดเทอมเหมือนกันนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้ปิดเทอมนะคะจากคราวที่แล้วนะคะที่เราได้พูดกันไปถึงเรื่องของสารชีวโมเลกุลนะคะก็เป็นตัวสุดท้ายนะคะในสารอาหารที่เป็นประเภทที่ให้พลังงานจากที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมนะคะนักเรียนก็รู้แล้วว่าสารอาหารเนี่ยนะคะมีประโยชน์นอกจากมีประโยชน์แล้วนะคะมันก็ยังให้พลังงานนะคะโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและก็ไขมัน3ตัวนี้จะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานกับพวกเราทั้งสิ้นนะคะเนี่ยที่เรามีชีวิตอยู่ได้นะคะก็เพราะอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นพืชหรือสัตว์นะคะก็ล้วนแล้วแต่ต้องการอาหารทั้งสิ้นนะคะเราจึงบอกว่าอาหารเนี่ยจึงเป็นปัจจัยหลักของการดำรงชีวิตทีนี้นะคะเราไปดูกันที่สไลด์ค่ะนะคะจากที่ครูบอกเมื่อคราวที่แล้วนะคะเพื่อนก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของลิพิดลิพิดก็เป็นสารชีวโมเลกุลที่ประกอบด้วยธาตุหลักกี่ตัวคะนักเรียนจำได้ไหมกี่ตัวอะไรบ้างธาตุหลักมี4คือคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนนะคะถ้าเราพูดถึงลิพิดนักเรียนนึกถึงอะไรคะนึกถึงอะไรคะไขมันและอะไรคะไขมันแล้วก็น้ำมันนะคะยังมีอย่างอื่นอีกหรือไม่คะที่เป็นลิพิดมีอีกไหมคะนอกจากที่นักเรียนว่ามาแล้วไขมันน้ำมันยังมีอะไรคะที่เป็นจำพวกลิพิดนักเรียนรับประทานขนมปังเคยไหมอะไรที่อยู่บนหน้าขนมปังคะเนยแยมเนยเนี่ยถ้าพูดถึงเนยนะคะเนยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าลิพิดเหมือนกันนะคะที่คราวที่แล้วเพื่อนได้พูดไปว่ามาการีนนะคะมาการีนก็คือไขที่ได้จากสัตว์นะคะอาจจะเป็นไขมันวัวนะคะไขมันและน้ำมันมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะนักเรียนจากที่เรารู้แล้วอะไรบ้างคะไม่ละลายน้ำละอะไรคะความหนาแน่นต่ำกว่าน้ำแสดงว่าเมื่อผสมกับน้ำมันจะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างคะข้างบนแล้วมีอะไรอีกเมื่อวานเพื่อนได้บอกไปแล้วละลายในตัวทำละลายอินทรีย์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำการทดลองกันนะคะเกี่ยวกับการทดลองที่